สวัสดีครับผมตามที่สัญญากันไว้นะครับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์เจ้าสิ่งนี้นี่เองซึ่งพัสดุชิ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างใหญ่ๆมากก็เมื่อเช้าได้มีเคอร์รี่มาส่งเจ้ากล่องนี้ที่บ้านผมก็ออกไปเอามันเลยกว่าจะได้มาก็นะไม่นานแต่ก็ไม่เร็วมันก็พอโอเคก็เริ่มมาเลยกันกล่องนี้นะครับเป็นแพ็กเกจของหนังสืองานถ่ายภาพซึ่งมีชื่อว่า Dark Paradise by Tada Warish แล้วกันเนาะตามที่เขียนไว้เลยซึ่งตรงนี้มันเป็นหนังสืองานถ่ายภาพของคุณทาดาวาริชทั้งหมดเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นภาพถ่ายจากกล้อง Compact Film 35 มิลที่รวบรวม Cool Girls ไว้ถึงประมาณ50คนผมซื้อหนังสือเล่มนี้มาที่ราคา 1,900 บาทคือผมว่าไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยมันพิเศษอย่างนึงคือมันผลิตมาแค่ 1,990 เล่มตามราคามันนะเห็นไหมข้างล่างก็เขียนไว้ A collection of photographs shot exclusively on 35mm compact film camera จริงผมก็ตามคุณทาดาวาริชอยู่แล้วเหมือนกันบน IG หรือบน Facebook อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะชื่นชอบผลงานของเขาอยู่แล้วมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องเลยละกันคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่ากล่องเนี่ยแข็งแรงมากความหนาของตัวกล่องเนี่ยสูงประมาณแบบ5เซนแล้วความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40เซนก็ผมวัดมาแล้วนะก่อนหน้านี้ก็เลยบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะหนามากๆอ่ะเราเริ่มแกะกันเลยแล้วกันฝั่งนี้น่าจะได้แล้วคือเหตุผลหลักๆอ่ะที่เอามาอันบ็อกซ์ให้ดูกันอ่ะก็อยากจะแชร์แหละอยากให้เห็นว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้คือตอนได้มานี่ก็แบบตกใจอ่ะเฮ้ยกล่องมันใหญ่มากเลยไม่ได้คิดว่ามันจะใหญ่อะไรขนาดนี้โอเคแกะเสร็จแล้วทีนี้เราจะเปิดดูพร้อมๆกันเลยนะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมก็ยังไม่ได้เปิดเหมือนกันคือตามที่เห็นนั่นแหละนะข้างๆก็เขียนอยู่นะ Fragile Handle with Care ดึงตรงนี้ออกมาก่อนโอเคเปิดแล้วนะครับโว้อลังการใช้ได้เลยเนี่ยกล่องก็เป็นกล่องกระดาษแข็งหนาเปิดมาหน้าแรกก็ว้าวเลยก็จะเป็นโฟมนะครับหุ้มอยู่บนหนังสือมาเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวเล่มนี้ออกมาก่อนโอ้แกะไปแล้วก็มือเริ่มเปียกแล้วเดี๋ยวผมขอเช็ดมือก่อนตื่นเต้นเหงื่อออกมือโอเคค่อยๆข้างในกล่องเมื่อเอาหนังสือออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะว่างเปล่าเราปิดกล่องก่อนนี่แหละหนังสือ Dark Paradise by Tada Warish เดี๋ยวจะมาแกะบับเบิ้ลที่หุ้มอยู่ด้วยกันเลยส่วนตัวผมเองผมก็ไม่อยากที่จะ damage ตัวหนังสืออะไรมากเพราะฉะนั้นผมจะหามุมแกะที่ง่ายที่สุดและปลอดภัยที่สุดนะครับ
จริงๆก็ไม่ได้เสียวมีดบาดหรอกนะเพราะว่ามีดมันไม่คมมากโอ้โหแท็กได้แบบหนาแน่นมากครับผมว่าเราจะได้ดูผมแกะกันสักพักหนึ่งเลยครับเสร็จแล้วข้างบนดิข้างบนเสร็จแล้วเหลือข้างล่างโอเคครับเราก็เหลือนิดเดียวนะโอ้เหนื่อยโอเคโอ้ข้างหลังก็จะเป็น Trust Life Start When You Start Living นะครับ Trust Thailand เข้าใจว่าเป็นสปอนเซอร์เนาะทุกคนครับเรายังแกะกันไม่เสร็จครับ เดี๋ยวผมหันหน้าหนังสือให้ดูกันจะเป็นชื่อหนังสืออันนี้ก็จะเป็น V Violet เนาะถ้าจำไม่ผิดแล้วตรงนี้ก็จะมีรูปคล้ายๆแบบผมเข้าใจว่าเป็นแบบคล้ายๆแบบรอยจูบแบบคิสมาร์กอะคิดว่าอย่างนั้นนะตรงเนี้ยที่เป็นหลายๆก็จะมีชื่อทาดาวาลิตแล้วก็ลายเซ็นของคุณทาดาอยู่ตรงนี้โอเคทุกคนครับหนังสือหนาเอาเรื่องอยู่เลยครับใช่ดูสิเป็นหนังสือปกแข็งครับงานดีมากข้างๆก็เขียนว่าเป็นเลขหนึ่งข้างๆมีเลขหนึ่งเป็น Dark Paradise ทาดาวาลิตมีเขียนหนึ่งอยู่เนี่ย2017เนี่ยผมเข้าใจว่าต้องมีเล่มสองนะเดี๋ยวเราคอยตามดูปีหน้าแล้วกัน2018โอเคก็ตัวหนังสือเองก็จะมีรับพลาสติกไว้เหมือนกันเดี๋ยวจะมาแกะพลาสติกออกตัวเล่มดูเนียนมากครับผมตรงชื่อนี่ก็จะเป็นฟิลหนึ่งส่วนตรงรูปนี่ก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งตัวเล่มนี่เป็นฟิลคล้ายๆภาพเลยครับเอ้ยผ้าใช่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนิดๆหน่อยๆแล้วกันเนาะก็จะมีพลาสติกตรงนี้นิดนึงตรงนี้ก็จะมีเป็นโค
quote ของคุณทาดาว่า imperfection is perfect นี่คือความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือความสมบูรณ์แบบก็จะเป็นหนังสือภาพทั้งสองหน้าเนาะแต่วันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยผมไม่ค่อยพร้อมเมื่อไหร่ซึ่งขาตั้งนี้ผมก็มาตั้งกับโต๊ะเอา iPad มาตั้งกับโต๊ะแล้วก็เรคคอร์ดวิดีโอให้ทุกคนดูอิ่มมากครับเป็นหนังสือภาพที่ค่อนข้างดีเลยใช่แล้วคุ้นๆกันนะครับใครเป็นใครเขาคุ้นๆกันบ้างโอเคอะไรประมาณนี้ข้างหลังก็จะเป็นอินเด็กซ์อะครับแบบว่านางแบบใครอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะมี IG ให้ติดตามแบบนี้เลย50คนครับใช่ดีงามข้างหลังก็จะมีแบบช่างภาพโปรดิวเซอร์สไตลิสต์อะไรประมาณนี้แล้วก็สเปเชียลแทงส์โอเคcross sponsor นะครับครับผมก็วันนี้ผมขอจบการunboxing แล้วก็ unwrapping แล้วก็ hands on แล้วก็รีวิวหนังสือสั้นๆไว้แค่นี้เองละกันนะไงก็ฝากกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพจดูภาพของเราแล้ววันหน้าถ้าเราไปเจอภาพดีๆเราว่างๆเราก็จะแชร์กันแล้วถ้าเรามีหนังสือภาพงามๆเราก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับก็ลากันไปด้วยรูปหน้าของวิวน้องวีแล้วกันนะบ๊ายบาย